สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะสุพนุชจะมาชวนทำเค้กกล้วยหอมค่ะในสูตรนี้ลงตัวมากๆมีความนุ่มอร่อยมาชมวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะใช้กล้วยหอมสุกงอมนะคะจำนวน400กรัมบดแค่พอหยาบค่ะไม่ต้องให้ละเอียดมากเพื่อที่เวลาเรารับประทานจะได้เนื้อสัมผัสของกล้วยที่มีความอร่อยค่ะจากนั้นเราจะเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาแล้วก็คนกล้วยหอมกับเกลือให้เข้ากันตามมาด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติ150กรัมสุพนุชใช้กรีกโยเกิร์ตค่ะคนกล้วยและโยเกิร์ตให้เข้ากันอีกครั้งพักในส่วนผสมนี้ไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาตอกไข่ลงในชามผสมใช้จำนวน3ฟองสุพนุชใช้ไข่เบอร์เอ็มค่ะแล้วใช้ตะกร้อมือไฟฟ้านะคะตีจนกระทั่งไข่เนียนละเอียดจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไป210กรัมค่ะตีไข่และน้ำตาลทรายให้เนียนละเอียดเข้าด้วยกันสุพนุชแบ่งใส่น้ำตาลออกเป็น3ครั้งนะคะเมื่อใส่น้ำตาลลงไปจนหมดแล้วก็ตีต่อไปอีกสักครู่จนกระทั่งน้ำตาลละลายค่ะแล้วใส่น้ำมันพืช67กรัมจากนั้นก็จะมาเติมผงโอวัลตินลงไปช้อนโต๊ะแล้วตีให้เข้ากันจากนั้นก็จะมาเติมผงโกโก้2ช้อนโต๊ะแล้วตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งสุพนุชเลือกที่จะใช้ผงอวนตินและผงโกโก้มารวมกันแบบนี้เพื่อรสชาติของเนื้อเค้กจะมีความอร่อยมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อคนส่วนผสมจนเนียนเข้ากันดีแล้วก็จะนำส่วนผสมของเนื้อกล้วยเทลงไปในชามผสมแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งค่อยๆคนส่วนผสมไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมกลิ่นวานิลา2ช้อนชาสุพนุชใช้เป็นหลอดเล็กๆแบบนี้2หลอดค่ะคนส่วนผสมอีกเล็กน้อยแค่พอเข้ากันจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของแป้งสุพนุชใช้แป้งสาลี180กรัมหรือใครจะใช้แป้งเค้กก็ได้นะคะจากนั้นใส่เบกกิ้งโซดาหรือผงฟูลงไปจำนวน5กรัมแล้วใช้ไม้พายซิลิโคนค่อยๆตะล่อมแป้งและส่วนผสมอื่นๆให้เนียนเข้าด้วยกันคนอย่างเบามือค่ะเมื่อแป้งและส่วนผสมอื่นๆเนียนเข้ากันดีแล้วสุพนุชก็จะทาน้ำมันพืชที่ถาดค่ะถาดมีขนาด20คูณ20เซนติเมตรสุพนุชใช้2ถาดถ้าใครที่ต้องการจะทำเป็นถาดใหญ่ถาดเดียวก็สามารถทำได้ค่ะแล้วเคาะสักเล็กน้อยเพื่อไล่ฟองอากาศจากนั้นก็จะทำการตกแต่งหน้าขนมเค้กด้วยการสไลด์กล้วยเป็นแผ่นบางๆค่ะวางตามที่เราต้องการเลยแล้วก็โรยแอลมอนด์สไลด์ด้านบนเมื่อตกแต่งหน้าเค้กทั้ง2ถาดเรียบร้อยแล้วก็จะนำเข้าเตาอบสุพนุชอบด้วยไฟ160องศาเซลเซียสเป็นเวลา45นาทีเค้กกล้วยหอมก็สุกแล้วค่ะจะทำการปล่อยเค้กกล้วยหอมให้คลายความร้อนจนกระทั่งเย็นตัวลงสนิทแล้วก็ทำการเอาไม้พายซิลิโคนค่อยๆเซาะรอบๆขอบนะคะจากนั้นเราก็จะใช้มีดตัดเป็นชิ้นตามที่ต้องการได้เลยค่ะตัวของเค้กกล้วยหอมมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเนื้อสัมผัสของเค้กกล้วยหอมมีความนุ่มและรสชาติไม่หวานมากจนเกินไปถ้าใครที่ไม่เคยลองทำตามในสูตรนี้สามารถทำตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ